วิธีการสร้างสินค้าครั้งละหลายรายการด้วย Excel ในหน้าสินค้ารวมเมนูจัดการสินค้าตัวเลือกจัดการสินค้าให้เลือกเป็นจัดการสินค้าด้วย Excel ค่ะจากนั้นมาที่เมนูสร้างสินค้าในหน้านี้สามารถเลือกหัวข้อการแสดงผลได้ว่าต้องการใส่ข้อมูลสินค้าในหัวข้อไหนบ้างและจะเป็นการแก้ไขหัวข้อในตาราง Excel ด้วยค่ะสามารถติ๊กเลือกข้อมูลที่ต้องการได้เลยจากนั้นสามารถกดยืนยันได้เลยค่ะช่องที่มีไฮไลท์คือช่องที่จำเป็นจะต้องใส่ข้อมูลมีด้วยกันทั้งหมด3ช่องได้แก่ช่อง Product Code ให้ใส่รหัสสินค้าหลัก Product Name ให้ใส่ชื่อสินค้าหลักและ Price ให้ใส่ราคาของสินค้าค่ะในกรณีที่ต้องการสร้างสินค้าแบบมีสินค้าหลักอย่างเดียวไม่มีสินค้าย่อยให้ใส่ข้อมูลในช่อง Product Code Product Name และ Price ได้เลยค่ะสามารถกดปุ่มแสดงตัวอย่างเพื่อดูตัวอย่างการลงข้อมูลสินค้าได้ช่อง Category สามารถเลือกใส่หมวดหมู่สินค้าที่เรามีการสร้างไว้ก่อนแล้วได้เลยค่ะถ้าเป็นสินค้าแบบมีสินค้าย่อยเช่นสี size line จำเป็นจะต้องใส่ข้อมูลในช่อง sub product code และ sub product name ด้วยโดยในช่อง sub product code ให้ใส่เป็นรหัสสินค้าย่อยและ sub product name ให้ใส่ชื่อสินค้าย่อยค่ะและในส่วนของช่อง price สามารถใส่ราคาของสินค้าย่อยได้เลยโดยในช่องสินค้าหลักด้านหน้าจะต้องมีการใส่ข้อมูลของสินค้าหลักไว้ก่อนเพื่อให้ทราบว่าสินค้าย่อยรายการนี้เป็นของสินค้าหลักรายการไหนค่ะการใส่ข้อมูลใน Excel สามารถใส่ข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนแถวเลยค่ะเมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบตรวจเจอว่ามีเออร์เรอร์ระบบจะบอกไว้เลยค่ะว่าเป็นเออร์เรอร์ไหนที่ช่องไหนค่ะสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยอย่างเช่นช่องนี้ยังไม่ได้ใส่แคตตากรีระบบก็จะบอกไว้ว่าข้อมูลไม่ตรงกันให้เราใส่ข้อมูลให้ตรงกันค่ะช่อง Threshold ก็ต้องใส่ข้อมูลให้ตรงกันค่ะเพราะอยู่ในสินค้าหลักเดียวกันและราคาส่งก็ต้องเป็นราคาเดียวกันค่ะเพราะอยู่ในสินค้าหลักเดียวกันเมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถกดดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบอีกครั้งและสามารถกดบันทึกได้เลยค่ะเมื่อระบบขึ้นว่าบันทึกสำเร็จนั่นคือระบบได้สร้างสินค้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะหรือถ้าไม่สะดวกกรอกข้อมูลในหน้าเว็บของ Chimity จะ export เป็นไฟล์ Excel ออกไปแก้ไขใน Excel ก็ได้ค่ะวิธีการคือมากดที่ export ไฟล์ตรงนี้จะได้ไฟล์ Excel ที่หน้าตาเหมือนกับในระบบค่ะจากนั้นก็ใส่ข้อมูลในหน้านี้ให้เรียบร้อยเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะเป็นประมาณนี้ค่ะจากนั้นให้เราบันทึกไฟล์นี้และ import กลับเข้ามาที่หน้าเว็บได้เลยค่ะวิธีการคือกดที่ปุ่ม import ไฟล์ตรงนี้แล้วเลือกไฟล์ของเราได้เลยค่ะเมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วระบบก็จะกรอกข้อมูลในตารางให้ตามที่เรากรอกไว้ใน Excel เลยถ้าระบบตรวจสอบเจอว่ามี error ระบบจะแจ้งไว้เลยว่าเป็น error ที่ช่องไหน error อะไรอย่างเช่นช่องนี้ข้อมูลไม่ตรงกันเพราะเป็นสินค้าหลักเดียวกันต้องใส่ข้อมูลให้ตรงกันค่ะและช่องนี้แจ้งว่าข้อมูลไม่ตรงกันต้องใส่ข้อมูลให้ตรงกันค่ะเมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถกดดูตัวอย่าง
ื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและสามารถกดบันทึกได้เลยค่ะเมื่อระบบขึ้นว่าบันทึกสำเร็จนั่นคือระบบได้สร้างสินค้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะ